เวลล์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองแนมกระชาในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox Madness แต่ว่าพี่ผมเบื่อแมสซิตี้มากเลยผมไม่อยากดูอ่ะบูใช่กูเองก็เบื่อแมสซิตี้บูไม่ดูเว้ยไม่ดูแต่เดี๋ยวใจเย็นๆนะคุณผู้ชมคือเขาเพิ่มสถานที่ปล้นใหม่เลยนะเว้ยบูไม่ดูไม่อยากดูเดี๋ยวใจเย็นเขาเพิ่มอาวุธใหม่ด้วยอาวุธใหม่อันนี้สุดยอดมากไม่ดูไม่อยากดูแถมไม่พอคือเขาเพิ่มยานพาหนะใหม่มา3คันเลยนะเว้ยไม่เอาไม่ดูกดออกไปเดี๋ยวนี้จะดูเกมอื่นแต่ว่าวันนี้ผมจะเติม 20,000 โลบัคเลยนะเว้ยโอเคอย่างนั้นกูดูก็ได้ใช่แล้วครับคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับวันนี้ผมจะเติม 20,000 โลบัคนะครับเพื่อที่จะซื้อยานพาหนะหนึ่งนะที่เรียกได้ว่า Amazing มากๆคือผมอยากจะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูมากเลยอะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องอัปเดตกันก่อนนะครับอย่างแรกก็ผมเขาได้ทำการเพิ่มสถานที่ปล้นใหม่นะไนท์คลับแต่ที่มันแปลกก็คือตำรวจมึงสามารถปล้นได้ที่มันปล้นได้คือมันมีแค่โจรไม่ใช่เหรอวะอันนี้ตำรวจปล้นได้ What the freak dude อันต่อไปนะครับเขาได้ทำการเพิ่มยานพาหนะครับผม3คันนะครับก็มีตามรูปนี้เลยนะแต่ว่ามันมียานพาหนะหนึ่งครับผมที่ผมอยากได้มากเพิ่มอาวุธใหม่นะครับสแปชช็อตกันอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวในเกมนะครับว่ามันโหดหรือเปล่าเนาะเพิ่มบักฟิกโอเคนะครับพี่อัปเดตก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเข้าไปในเกมอะไรดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะได้เป็นตำรวจนะครับเพราะว่ามันบอกว่าสถานที่ปล้นใหม่ตำรวจสามารถปล้นได้มันก็เลยทำให้ผมอยากจะลองของนะครับว่าเอ๊ะมันสามารถปล้นได้จริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับคุณผู้ชมแป๊บนึงเอาปืนมาก่อนนี่ไงปืนใหม่สเปซโอ้โหปืนลูกซองนี่อย่างเท่เลยนี่ว่าคือผมไม่รู้นะครับว่าคุณต้องซื้อเกมพาร์ทหรือเปล่าคุณถึงจะใช้ได้หรือว่ามันเป็นปืนฟรีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมมันไงชุดยังรอเลยจังหวะนี้สถานที่ปล้นใหม่มันเป็นรูปอะไรวะน่าจะเป็นรูปเรดาร์ตรงนั้นหรือเปล่าคือมันไม่น่าจะใช่เรดาร์แต่ว่ามันเป็นรูปหานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งกูดูไม่ออกคุณผู้ชม อย่างนั้นระหว่างรอตอนที่มันเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูยานพาหนะทั้ง3นะครับผมยานพาหนะแรกที่เขาเพิ่มเข้ามารู้สึกว่าเขาน่าจะเพิ่มมาตรงร้านขายรถตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจคันแรกที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับน่าจะเป็นรถคันนี้คุณผู้ชมเป็นรถ Lamborghini นะครับแต่ราคาอัพระดับขั้นสุดระดับอันติเมทนะครับเป็น2ล้าน5ถือว่าเป็นรถเศรษฐีโดยแท้จริงนะครับแพงไปไหนเนี่ยฮะแพงเหรอฮะแพงเหรอส่วนคันที่2นั้นอยู่ไหนวะคันที่2ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปจอดไว้ตรงไหนนะครับน่าจะตรงนี้เปล่าวะตรงนี้ไหมน่าจะคันนี้นะหรือเปล่าวะถ้าเราลองดูตามรูปใช่ละคันนี้นะคุณผู้ชมเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับอันนี้ตามลูกสำเนาถูกต้องนะดูเป๊ะนะครับอันนี้คือคันที่2นะครับส่วนคันที่3นี่ผมชักจะไม่แน่ใจแล้วอ่ะว่ามันไปจอดไว้ตรงไหนผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณตรงแถวนี้นี่ไงตรงนี้สุดยอดเลยคุณผู้ชมซึ่งคันนี้นะครับ5ล้านเป็นรถที่แพงที่สุดในเกมนะครับแล้วก็ดูพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์โอ้โหมีไฟอย่างเท่ไม่รู้ว่าขับจริงยังมีไฟหรือเปล่านะครับแต่คันนี้แม่ง5ล้านซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับแล้วการที่คุณจะซื้อมันครับผมถ้าคุณแบบว่าขี้เกียจหาตังค์ขี้เกียจไปปล้นขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะคือคุณจะต้องเติม 20,000 โลบัคคุณถึงจะได้เงิน5ล้านนะครับในการซื้อรถคันนี้ซึ่งผมจะทำเดี๋ยวนี้ไงเนี่ยโอ้โหรวยจริงก็เชะแต่บ้านรวยจู่ๆก็เอาเงินไปให้เขา 20,000 โลบัคยังรวยนี่คุณผู้ชมโอ้ยยังแพงนี่เดี๋ยวผมจะเด้งซื้อมาเรื่อยๆคุณผู้ชมนับนะครับว่าผมเสียไปเท่าไหร่นะแม่รวยจริงเลยว่ะรู้สึกภาคภูมิใจแม่มันยังรวยยังรวยเงินกูจาก 24,000 โอ้โหรวยจริงๆนะชามึงบ้านรวยสุดๆแล้วตอนนี้โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องอะไรทีเดียวแม่งยังแพงโอ้ยตู่ได้เงินผม 20,000 โลบัคแม่งหายไปเลยซึ่งรถคันนี้มีชื่อว่า Thunderbird นะครับซึ่งชื่อมันค่อนข้างที่จะตู่เลยทีเดียวนะแต่ว่าผมจะซื้อนะเพราะว่ามันมีความสามารถอย่างหนึ่งที่โคตรเท่เลยนะครับ
5 ล้านบาทโอ้โหตั้งเราต้องลองขับดูครับว่ามันแรงหรือเปล่าเฮ้ยนั่นมันโจรร้ายหยุดนะเจ้าโจรร้ายนายจะขับรถเราเหรอไม่ได้ไม่ได้ตายไส้หนุ่มไม่ได้เว้ยนี่รถกูโหถามว่าเร็วไหมนี่คือเร็วของมึงเอาละเนี่ยคุณไม่เร็วเลยว่ะนี่เร็วภาษาหอกมึงเหรอเนี่ยกลัวรถคันเก่ากูยังเร็วกว่านี้เลยนะกูพูดจริงรู้สึกผิดหวังสุดๆ 20,000 โลบักกูไม่เดี๋ยวต้องเอาไปแต่งก่อนต้องเติมเพิ่มอีกกูการที่กูจะแต่งรถบางจริงเลยรถกูกูต้องเพิ่มเทอร์โบเข้าไปอีกอะกูซื้อเทอร์โบเลยอะ 100,000 มาใส่ลายนี้ไปก่อนแล้วกันนะอันนี้กูมาติดตั้งเทอร์โบเพิ่มเฉยนะโอ้โหนี่คือติดเทอร์โบเพิ่มนี่คือติดเทอร์โบเพิ่มถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งมันก็ยังเพียอยู่ดีนะคุณผู้ชมเอ้ยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่กูเสียไป 20,000 โลบักยัดเข้เอ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ความสามารถที่แท้จริงของรถคันนี้ให้ดูนะครับว่ามันสุดยอดยังไงทำไมผมถึงยอมเสียตังค์5ล้านถ้าคุณผู้ชมกดตัว G นะครับนี่มา นี่ครับคุณผู้ชมคือมันจะสามารถเปลี่ยนล้อครับผมให้กลายเป็นเหมือนลอยบนอากาศได้เว้ยแล้วคุณจะสามารถขับได้เหมือนเรือเลยโอ้โหเป็นไงนี่สุดเท่ดิเป็นไงเท่ไหมนี่แหละ20,000โลบักที่กูเสียไปสุดยอดจริงๆเลยน้ำตาจะไหลโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเพียงแค่นี้เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเรือแล้วเพราะว่าเรานั้นมีรถครับผมที่สามารถขับได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะครับจริงๆควรที่จะบินได้ด้วยแหละนะเพราะราคา5ล้านนี่แม่งไม่ใช่ถูกๆเลยกรุณาไปบอกแอดมินเกมนี้ด้วยนะครับว่าช่วยทำให้รถคันนี้มันบินได้ด้วยจะยิ่งดีมากแบบติดปีกอ่ะกดตัว G อีกทีนึงแบบแม่งมีปีกติดข้างบนตรงเนี้ยแล้วแม่งบินได้เลยเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันจะแบบสมราคากับที่กูเสียเงินแล้วผมอยากรู้นะครับว่าเราสามารถขึ้นไปขับบนบกได้ไหมเฮ้ยขับบนบกก็ได้แถมเร็วด้วยโอ้โหไม่จำเป็นที่จะต้องมีล้อนี่เท่จริงเลยว่ะอย่างงี้จู่ๆ 20,000 โลบักมึงก็เริ่มมีคุณค่าแล้วเนี่ยมึงเอาไปอวดคนอื่นได้เลยนะอัพรถคันนี้ให้กลายเป็นเทอร์โบขั้นสูงสุดนี่ท่าทางน่าจะแบบโคตรแจ่มนะโอ้นี่อะไรวะเนี่ยมันเปิดแล้วเหรอไปครับผมคุณผู้ชมไนท์ขับเปิดแล้วนะครับตำรวจก็สามารถปล้นได้งั้นเราไปเลยดีกว่าแล้วกูขับเลยมาทำพี่มึงเหรอรถคันนี้กลัวมาจอดไว้เท่ๆตรงหน้าร้านนี่แม่สุดเท่จริงๆว่ะมาคุณผู้ชมจัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปล้นที่นี่ให้นะครับอย่างแรกจริงๆตรงนี้มันมีคนแฮ็กไปแล้วนะครับให้เราปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้โหมันมีกับดักด้วยนะต้องระวังครับผมสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปล้นที่แบบอันตรายที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเจอโจรอยู่ตรงนี้แล้วฆ่ามันทิ้งไงคุณผู้ชมแล้วก็โดนกับดักไปเต็มๆนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีกับดักให้เราปลากลัวไปนะครับแล้วเราต้องฆ่าเจ้าหมอนี่ด้วยสุดยอดค่อยๆปลากลัวไปครับคุณผู้ชมเป็นแนวออบบี้เลยนะเนี่ยเหมือนกูเล่นออบบี้อ้าวโนจะตายNo stop นี่ก็เป็นการปล้นแบบโปรเฟสชั่นแนลนะคุณผู้ชมกูไม่ต้องไปใหม่อีกรอบนึงเลยเนี่ยมาเอารถสุดเท่กูมานี่ไงโหดจริงๆเลยนายเข้ารถเราไม่ได้หรอกเพื่อนเพราะเรานั้นล็อกรถอยู่เท่จริงเลยว่ะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตรงแถวนี้นี่ออบบี้อันตรายมากครับผมคุณผู้ชมน่าจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดแล้วนะครับต้องค่อยๆไปต้องค่อยๆไปโดยเฉพาะตรงไหนวะตรงนี้มั้งใช่ตรงนี้ให้แป๊บนึงกูกดหมอบโอ้โหกูกดหมอบไม่ทันอีกกูโอ้ยโอ้ยจะตายกดหมอบดิเฮ้ยเออกดหมอบตรงนี้ไปรีบขึ้นไปเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วตรงนี้จะมีเงินนะครับเพื่อนเราเปิดเรียบร้อยแล้วเด้อแล้วเราก็ปล้นตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วสถานที่ตรงนี้นี่เป็นที่ที่เราได้เงินเยอะที่สุดด้วยนะครับสำหรับใครคนไหนที่ไม่ได้เติม VIP นะครับคุณจะสามารถเก็บเงินจากที่นี่ได้มากสุด 6,000 เลยทีเดียวแต่ผมเติม VIP นะครับผมจะได้12,000นะส่วนคนที่เขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะผมซึ่งเขาก็มาปล้นแบบเราเนี่ยสุดยอดมากเลยตำรวจสามารถปล้นเงินได้เฮ้ hey! อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่มาเฟียเขาคุมอยู่ก็ได้นะครับเลยทำให้เราสามารถปล้นได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเราเป็นตำรวจไงตรงนี้ก็จะเป็นทางลงมานะครับมันจะมีทาง2ทางเนาะจัดไปเลยถ้าถามว่าเราเป็นตำรวจเราจะเอาเงินไปด็อปที่ไหนเราจะเอาเงินไปด็อปได้ตรงที่ฐานของเรานะครับหรือว่าตรงที่สถานีตำรวจนั่นเองเนี่ยแหมสุดยอดเลยจริงๆไปเลยรถสุดแรงของกูแม่เท่จริงเลยว่ะเท่อะไรอย่างงี้วะโอ้โหโอ้กอด
บางทีรถเร็วเกินไปมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับมันคุมยากว่ะกด G อื้อหือมันไงเปลี่ยนโหมดแม่งเท่จัดชัดจริงมันนี่ชอบเลยเปิดประตูหน่อยเพื่อนเอ้าตรงนี้มันเปิดประตูไม่ได้เหรอโอเคเปิดประตูได้จัดไปเอาเงินไปวางอื้อหือ 12,000 เนาะๆอย่างเยอะแต่ว่าในขับมันจะเปิดนานหน่อยนะครับเพราะว่าพวกออบบี้อะไรพวกนี้นี่มันทำออกมาได้ยากนะครับก็เลยแบบต้องเปิดนานๆคนจะได้ผ่านได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถไปป้นได้อีกรอบหนึ่งไหมนั่นน่ะน่าจะได้มั้งป้นยาวๆป้นยาวๆลูกป้นยาวๆไม่นะตรงนี้เกิดการป้นไนท์คลับเกิดการป้นนี่ครับซึ่งถือว่าแจ่มเลยเพราะว่าผมนั้นจะทำการรีวิวลูกซองสุดเท่นี่เลยดีกว่าเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยที่จะมั่นใจปืนลูกซองนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเนื้อโอ้โห15 7ไม่26ปืนกระจกนะโอ้โหยิงไม่ดาเมจไม่เข้า why dude why ปืนกระจกนะปืนมันกระจกอ่ะชุบเร็วรีบวิ่งไปรีบหมอบแล้วแหละโอ้ my godกูไม่รีวิวมาแล้วลูกซองเนี่ยเพราะมันกระจอกอ่ะป้นแป๊บหนึ่งนะมาแค่นี้ก็ได้เงินเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมการเล่นเป็นตำรวจก็ใช่ว่าจะหาเงินไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็หาเงินได้โอ้โหแล้วดูนี่ดิพวกแก๊งสเตอร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูเอาเงินกูไปปล่อยก่อนอ่ะเข้ามานั่นแหละสุดยอดเออดาเมจเข้าไป2ให้ตายเนี่ยโอ้โหแม่งนั่งแล้วก็ยิงกูชิวแค่ไหนคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันโอ้โหแม่งไม่ไหวลูกซองไม่ผ่านผมให้ไม่ผ่านมันแม่งไม่ผ่านจริงๆบางทียิงไปดาเมจไม่เข้าคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันนะครับว่ามันสมควรค่าแก่การหยิบมาเล่นหรือเปล่านะครับเฮ้ยโจรอยู่ตรงนี้นี่วะแม่งโจรเป็นซุปเปอร์ฮีโร่โนบอกแล้วตะกี้กูยิงมันดาเมจยังไม่เข้ามันเลยนะยังไม่เข้ามันแม้แต่นิดนึงก็ไม่เห็นก็เป็นว่าคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถสุดเท่นะคุณผู้ชมครับที่คุ้มค่ากับเงิน 20,000 โลบัคมากๆครับผมคุณผู้ชมชอบมากคุ้มค่าสุดๆก็สำหรับใครผมที่อยากจะมีรถแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะเก็บเงินให้ครบ5ล้านนะครับหรือไม่ถ้าคุณไม่มีเงินนะครับคุณก็สามารถเติม 20,000 โลบัคได้แบบผมนะครับแล้วคุณก็จะแบบมีรถคันนี้นะเงินหมดแล้วอย่าลืมซื้อเสื้อกูก็ใครผมที่ชอบเกมนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์ช่องมากๆกดซับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย